ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องฉูเฉียวจอมใจจลาจลในซีซั่นที่2ครับเมื่อควันไฟสงครามพวยพุ่งไม่แน่ว่าคือรางร้ายแห่งสงครามอาจเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่กำลังจะมาถึงเมื่อไกลออกไปมีเสียงฝีเท้าแววเข้ามาเวยซูเย่ได้ควบม้ามาจากข้างหลังแล้วก็กล่าวขึ้นว่าอี้หวนเย่ส่งจดหมายมาอีกแล้วหลายอึดใจให้หลังเจ้าเชอก็ได้เงยหน้าขึ้นมาหัวเราะแล้วก็กล่าวว่าอี้หวนเย่ได้ถูกสาวจะให้ข้าแต่งยศให้เวยซูเย่พอฟังก็หัวเราะออกมาพร้อมทักกล่าวขึ้นว่าได้ครบทั้งลูกชายลูกสาวแล้วสมควรส่งของขวัญไปจริงๆเจ้าเชอพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าไม่ต้องห่วงอีเวนเย่เขียนรายการของขวัญมาแล้วให้พวกเราจัดส่งไปตามนั้นก็ใช้ได้เวสูเย่พอฟังก็ถึงกับพังงะแล้วก็กล่าวว่าอีเวนเย่เป็นบิดาลูกสองแล้วก็ยังทำตัวเหมือนเด็กเอาแต่ใจอีกไม่ว่าเรื่องอะไรเป็นตายก็ไม่ยอมขาดทุนเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงตอนนี้ดวงตาของเจ้าเชอก็ทอประกายอ่อนโยนขึ้นมาทันทีแล้วก็คลายนึกถึงอดีตเมื่อตอนเป็นหนุ่มจากนั้นเจ้าเชอได้ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าตั้งแต่เล็กอีเวนเย่ก็เป็นแบบนั้นเจ้ายังจำตอนที่เรียนอยู่ที่โรงฝึกนายทัพได้หรือไม่ทุกคนเมื่อถึงวันเกิดล้วนต้องจัดงานเลี้ยงมีแต่อีเวนเย่คนเดียวที่ไม่เคยพูดถึงวันเกิดและไม่เคยจัดงานมีครั้งหนึ่งที่เจ้า13ได้กินข้าวที่อีเวนเย่เลี้ยงแล้วบังเอิญวันนั้นก็เป็นวันเกิดของอีเวนเย่พอดีแล้วเจ้า13ก็ยังคุยว่าตัวเองนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนขนาดอีหวนเย่ก็ยังต้องเลี้ยงข้าวแต่พอวันรุ่งขึ้นล้าน20กว่าล้านก็พากันมาคิดบัญชีกับพ่อบ้านของเจ้า13แล้วก็บอกว่านายน้อย4ตระกูลอีหวนได้ซื้อของกองใหญ่โดยได้ใช้ชื่อขององค์ชาย13และให้ไปเก็บเงินกับองค์ชาย13เมื่อเจ้าเชื่อเล่าถึงตอนนี้เวซูเย่ก็หัวเราะออกมาพร้อมทั้งกล่าวว่าจำได้จำได้คราวนั้นองค์ชาย13ก็แทบกระอักเลือดข้าวมื้อเดียวทำให้สูญเสียเบี้ยหวัดถึงครึ่งปีแล้วตอนนั้นก็ยังมายืมเงินจากข้าจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่คืนข้าเลยเจ้าเชอพอฟังก็ได้กล่าวว่าทุกคนล้วนกล่าวถึงเจ้า13ว่าเป็นคนมีน้ำใจแต่ความจริงแล้วเจ้าเล่ห์ที่สุดตั้งแต่เล็กจนโตมีเจ้า13คนเดียวที่ยืมแล้วไม่คืนเวซูเย่และเจ้าเชอได้พูดคุยกันระหว่างเดินทางกลับเวลานี้วังที่ประทับนอกนครหลวงของเจ้าเชอนั้นอยู่ในเมืองห่วงซานแล้วก็กินอาณาบริเวณกว้างขวางเทียบได้กับนครเจินหัวของตาเซียหลังจากได้พัฒนาไปหลายปีประชาชนก็ค่อยๆขยายจำนวนเพิ่มขึ้นและเมืองนี้ก็กลายเป็นเมืองการค้าที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในตอนเหนือเจ้าเชอยังไม่ทันได้เข้าเมืองก็มีเสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นสตรีนางหนึ่งในชุดสีแดงได้ควบม้ามุ่งตรงมาทางนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วนางก็กำลังตั้งครรภ์อยู่แต่พอนางได้เห็นเจ้าเชอดวงตาของนางก็ถอดประกายสดใสขึ้นมาแล้วก็เร่งควบม้าเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเจ้าเชอได้จ้องมองนางส่วนเวซูเย่ก็ได้หัวเราะอยู่ข้างๆเมื่อนางได้ควบม้าเข้ามาถึงเจ้าเชอก็ได้กล่าวขึ้นว่าเจ้ามีท้องแบบนี้ยังจะขี่ม้าอีกคำพูดของข้าเจ้าไม่เคยใส่ใจเลยใช่หรือไม่สุดสตรีนางนั้นพอฟังก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้นางได้แค่นเสียงเบาๆก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่แยแสว่าข้าเป็นลูกสาวที่ท่านแม่คลอดบนหลังม้าสตรีตรงหูอย่างพวกเราไม่นุ่มนิ่มอ่อนแอเหมือนพวกต้าเสี้ยของท่านหรอกเมื่อนางได้กล่าวจบคำก็พยายามโดดขึ้นม้าของเจ้าเชอแต่ดูท่าแล้วนางตอนนี้คงไม่อาจปีนขึ้นมาได้นางจึงได้กล่าวขึ้นว่าช่วยดึงข้าทีนางได้พยายามเขย่งเท้าขึ้นหลายครั้งแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้เจ้าเชอที่มองดูหน้าที่ดื้อรั้นของนางสุดท้ายก็ยอมแพ้พร้อมทั้งถอนหายใจคำหนึ่งแล้วก็ดึงนางขึ้นมาจากนั้นก็ได้ขี่ม้าเอื่อยๆโดยที่ไม่ได้ควบไปส่วนวันเยลโลที่ปากบอกว่าไม่นุ่มนิ่มอ่อนแอเหมือนสตรีตาเซียก็ได้อิงหน้าอกสามีอย่างว่าง่ายแล้วใบหน้าของนางก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อเจ้าเชอได้กลับถึงวังไม่นานก็มีรายงานการลบจากตาเซียมาทันทีส่วนวันเยลโลก็โมโหจนด่าไปหลายคำจากนั้นนางก็มุ่งหน้าไปหาลูกชายที่วังหลังทันทีจดหมายเป็นรายงานที่เจ้าหยางส่งมาแล้วใจความก็ไม่ต่างจากที่อีหวนเย่ได้พูดไว้เพียงแต่จดหมายนี้นั้นละเอียดกว่าเท่านั้นหลายปีมานี้เจ้าหยางที่ป้วนเปี้ยนอยู่ตะเข็บชายแดนจึงล่วงรู้เหตุการณ์มากกว่าคนอื่นยิ่งกว่านั้นจดหมายฉบับนี้ของอีหวนเย่ก็ได้ส่งออกมาตั้งแต่ครึ่งเดือนก่อนแล้วตอนนั้นการลบก็ยังไม่ดุเดือดแต่ว่าอีหวนเย่ก็คำนวณได้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์และนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วส่วนเวซูเย่นั้นก็รู้อยู่แล้วว่าจดหมายของอีหวนเย่ต้องไม่เรียบร้อยเช่นนี้เพียงแต่เวซูเย่นั้นเพิ่งทำศึกกลับมาและเจ้าเชอก็ไม่อยากให้เวซูเย่เป็นกังวลดังนั้นเวซูเย่เมื่อกลับบ้านในครู่หนึ่งก็รีบเข้าวังทันทีเมื่อเข้ามาถึงห้องโถงใหญ่ก็เห็นเจ้าเชอเรียกประชุมขุนนางและแม่ทัพหลายคนตามคาดแล้วทุกคนก็กำลังหาหรือเรื่องเหตุการณ์การลบทั้งหมดได้ประชุมร่วมกัน2ชั่วยามกระทั่งถึงเวลาอาหารค่ำวันเย็นโหลก็ส่งคนมาเร่งหลายครั้งแล้วก็เกือบบุกมาด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้บรรดาขุนนางจึงรีบออกจากวังด้วยความกระอักกระอ่วนส่วนเจ้าเชอกับเวซูเย่ก็อยู่กินข้าวด้วยกันเวซูเย่
ไม่ได้ปฏิเสธแต่ขณะที่นั่งโต๊ะอาหารก็ต้องโดนสตรีบางคนทำท่าทางค่อนคอดเพื่อต้องการอยู่กับสามีหลังมื้ออาหารค่ำผ่านไปเวซูเย่และเจ้าเชอได้เข้าไปในห้องหนังสือและเจ้าเชอก็เอ่ยถามอย่างไม่อ้อมค้อมว่าเรื่องนี้เจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเวซูเย่พอฟังก็กล่าวเบาๆว่าองค์ชายก็มีคำตอบแต่แรกแล้วใหญ่ต้องถามข้าอีกเจ้าเชอพอฟังก็ได้กล่าวว่าข้ายังไม่ตัดสินใจเมื่อเจ้าเชอกลับเช่นนี้เวซูเย่ก็ได้กล่าวไปว่าองค์ชายลังเลก็แปลว่าตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเมื่อกลับถึงตอนนี้เจ้าเชอก็ได้สุดนั่งลงแล้วก็หมุนขอบน้ำชาไปมาส่วนเวซูเย่ก็ได้กล่าวขึ้นว่าจิ้งอันหวังเฟยกระทำผิดใหญ่หลวงบุกยึดด่านไม่หลินแล้วก็ปล่อยให้เผ่าเชียนหลงเข้าสู่ตะวันออกนี่เท่ากับหล่นหาที่ตายชัดๆองค์ชายคราวนี้ต่อให้นางเป็นลูกหลานตาเซียก็ไม่อาจละเว้นแล้วเมื่อเห็นเจ้าเชอไม่พูดเวซูเย่ก็กล่าวต่ออีกว่าในอดีตนางลอบทำลายจูเฉียวทั้งต่อหน้าและรับหลังหากไม่ใช่เห็นแก่หน้าท่านอีหวันเย่ก็คงลงมือไปแล้วหลายปีมานี้เปี้ยนถังก็ไม่แตะต้องนางชิงไห่ไม่แตะต้องนางเยียนสินคิดอย่างไรไม่ทราบแต่ก็มีโอกาสหลายครั้งสุดท้ายก็ยังคงไม่ลงมือบวกกับพวกเราได้แอบช่วยอยู่เงียบๆนางถึงอยู่รอดปลอดภัยแต่ว่าคราวนี้นางทำเกินไปแล้วหลังจากที่เจ้าเชอได้อึ้งไปเจ้าเชอก็ได้กล่าวขึ้นว่าเผ่าเฉียนหลงได้บุกถึงเมืองเป่ยซัวแล้วตาเยียนก็เพิ่งสถาปนาได้ไม่กี่ปีการเมืองภายในก็ยังไม่เสถียรกำลังทหารเก่าๆของตาเซียก็ยังถอนรากถอนโคนไม่หมดองค์หญิงฉุนอ้างฟื้นฟูตาเซียแน่นอนว่าตอนแรกนางชิงความได้เปรียบอีกไม่นานเมื่อประชาชนและพวกทหารเห็นความป่าเถื่อนของเผ่าเฉียนหลงก็คงต้องเอาใจออกห่างเมื่อถึงตอนนั้นองค์หญิงฉุนก็ต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็กลายเป็นกบฏในที่สุดเมื่อกล่าวถึงตอนนี้เจ้าเชอก็ได้กล่าวต่ออีกว่าที่ใต้เท้าจางพูดมาเจ้าเห็นว่าใช้ได้หรือไม่เวซูเย่พอฟังก็หัวเราะแล้วก็กล่าวว่าองค์ชายท่านมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเหตุใดท่านจึงมาถามข้าอีกเราหลังจากเจ้าเชอได้มองหน้าของเวซูเย่อยู่นานจึงได้กล่าวขึ้นว่าจริงด้วยไม่น่าอโลถึงได้บอกว่าข้านับวันก็ยิ่งจุกจิกแล้วก็กลัวนั่นกลัวนี่ตลอดเวลาส่วนเวซูเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าจอมคนล้วนเป็นเช่นนี้เมื่อก่อนท่านเป็นแค่ฟ้านหวังเวลานี้เป็นประมุขแห่งตาเซียต้องรับผิดชอบผู้คนจำนวนมากแล้วก็ไม่อาจไม่รอบคอบเจ้าเชอพอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าเข้าใจการรวบรวมอำนาจปกครองเย็นเป่ยมั่นคงแล้วเวลานี้พื้นที่ตอนเหนือนั้นยังวุ่นวายพวกเราไม่อาจเปิดศึกสองด้านถ้าคิดหวังผลทั้งสองด้านก็คงจะไม่ได้อะไรเลยส่วนเวซูเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าแล้วความเห็นของอีวันเย่เล่าเจ้าเชอพอฟังก็ได้กล่าวชี้แจงไปว่าให้ดูไปก่อนอีวันเย่กับเรานั้นไม่เหมือนกันทิ้งให้เป็นอิสระอยู่ด้านนอกมาตลอดไม่มีความขัดแย้งอันใดกับแผ่นดินใหญ่แต่ไพร่พลของพวกเราโดยเฉพาะในทหารระดับสูงเกลียดแค้นเย็นเปยเข้ากระดูกเจ้าให้พวกเขาไปช่วยเย็นเปยนั่นมิใช่อย่างยากกว่าเอาชีวิตพวกเขาอีกหรือเมื่อเจ้าเชิดได้กล่าวถึงตอนนี้เวซูเย่พอได้ยินเข้าก็ทอดถอนใจพร้อมทั้งกล่าวว่านี่ใช่การต่อสู้เพื่อผู้อื่นที่ไหนกันเล่าเจ้าเชิดพอฟังก็ยิ้มอย่างจนใจพร้อมทั้งกล่าวว่ากับคนพวกนี้ไหนเลยจะพูดด้วยเหตุผลได้ส่วนเวซูเย่พอฟังก็ได้กล่าวคุณว่าใช่แล้วเห็นคุณนางพิธีการได้ส่งมาเร็วออกนอกด่านที่แท้เรื่องอะไรกันจึงได้รีบร้อนขนาดนี้เมื่อกล่าวถึงตอนนี้เจ้าเชอก็ได้ยิ้มออกมาพร้อมทั้งกล่าวว่าก็หาภรรยาให้เซียนเอ๋อลูกชายของข้ายังไงเล่าตอนนี้ไข่มุกบ้านอีเหวินได้เป็นสิ่งของล้ำค่าไปแล้วข้าต้องรีบมั่นหมายไปก่อนเพื่อตัดหน้าเปลี่ยนทางให้ได้เวซูเย่พอฟังก็ได้กล่าวคุณว่าจักรพรรดิหลีซิวอีได้แต่งตั้งฮองเฮาไปแล้วไม่ใช่หรือเจ้าเชอพอฟังก็ได้กล่าวว่าเจ้าอย่าลืมว่าหลีเชอยังมีลูกชายอีกคนที่เกิดจากจันกุยเฟยแล้วก็พักอยู่ชิงไห่มาตลอดเวซูเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าจริงด้วยข้าจำได้แล้วเด็กคนนั้นข้าเคยเห็นครั้งหนึ่งหน้าตาเหมือนพ่อไม่มีผิดโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นเจ้าเชอพอฟังก็ได้เอ็นหลังพิงกับพนักพิงพร้อมทั้งใบหน้าที่ยิ้มอย่างกระยิมยิ้มย่องแล้วในตอนนี้ฉากก็ตัดมาที่วังสิงเย่กลางดึกที่เงียบสงัดจูเฉียวก็ได้ไปปิดหน้าต่างแล้วจากนั้นก็ได้มีมือคู่หนึ่งเข้ามาโอบที่เอวของนางพร้อมทั้งถามเบาๆว่ายังไม่นอนหรือส่วนจูเฉียวพอฟังก็ถามกลับไปว่าท่านไม่กลับมาข้าไหนเลยกล้านอนก่อนจูเฉียวได้หมุนตัวกลับมาแล้วก็จูบอีหวันเย่เบาๆแล้วก็ถามว่าท่านหิวหรือไม่ข้าให้คนอุ่นอาหารไว้ตลอดเดี๋ยวเขาเรียกห้องครัวจัดมาให้อีหวันเย่พอฟังก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็คล้ายไม่พอใจการจูบเช่นนี้ของจูเฉียวอีหวันเย่จึงได้จูบนางอย่างดูดดื่มส่วนจูเฉียวก็ได้กอดเอวอีหวันเย่ไว้แน่นพร้อมทั้งได้ตอบสนองอย่างเล่าร้อนส่วนอีหวันเย่ก็กระซิบที่ข้างหูขึ้นว่ากี่วันแล้วเจ้าไม่คิดถึงข้าบ้างหรือจูเฉียวพอฟังก็หน้าแดงขึ้นมาส่วนอีหวันเย่ก็ได้กล่าวต่ออีกว่าแต่ข้าคิดถึงเจ้าอย่างยิ่ง
ถ้าเจ้ายังทรมานข้าแบบนี้อีกข้าจะแต่งสนมแล้วเมื่ออี้เหวินเย่ได้กล่าวเช่นนี้ชูเฉียวก็ได้ใช้กำปั้นทุบที่หน้าอกของเขาพร้อมกับกล่าวว่าท่านกล้าเหรอส่วนอี้เหวินเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าถ้าไม่อยากให้แต่งสนมเจ้าก็ต้องขยันกว่านี้เมื่อกล่าวถึงตอนนี้อี้เหวินเย่ก็ได้ดึงปิ่นปักผมของนางออกแล้วจากนั้นก็อุ้มนางไปที่เตียงใหญ่ผลจากการไม่กินข้าวเย็นช่างสาหัสยิ่งใครบางคนได้หลับถึงกลางดึกถึงกับต้องคานขึ้นมาด้วยเนื้อตัวที่ปวดระบมแล้วจากนั้นก็ไปยังโต๊ะเล็กข้างๆเพื่อแอบกินของว่างแต่พอเดินได้สองก้าวก็หน้าขมับลงทันทีและนางก็นวดเอวด้วยความโมโหระบมไปหมดยืนก็แทบไม่ไหวแล้วจากนั้นนางก็ได้จ้องตาใส่ใครบางคนที่อยู่บนเตียงขณะที่นั่งยองๆแล้วก็แอบกินของว่างที่วางอยู่บนโต๊ะเล็กๆทองของนางกลับร้องขึ้นมากินอะไรก็รู้สึกอร่อยไปหมดและจังหวะนั้นเองก็ปรากฏเสียงหัวเราะดังขึ้นนางจึงรีบพุ่งพวดขึ้นมาใช้มือเช็ดปากแล้วก็แกล้งถามว่าท่านยังไม่หลับหรืออีหวนเย่ที่อยู่บนเตียงได้กวักมือเรียกนางแล้วก็กล่าวว่ามานี่ส่วนชูเชียก็ได้กล่าวไปว่าไม่ส่วนอีวันเย่ก็ได้หัวเราะแล้วก็กล่าวว่านี่ข้าห่วงเจ้าเห็นเจ้าไม่สวมเสื้อผ้าก็เลยกลัวถูกอากาศเย็นเมื่ออีวันเย่ได้กล่าวออกมาเช่นนี้ชูเชียวก็หน้าแดงขึ้นมาแล้วจากนั้นนางก็รีบคว้าเสื้อผ้ามาคลุมทันทีแล้วก็กล่าวไปว่าข้ายังทนได้ส่วนอีวันเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าเจ้าหิวหรือไม่ข้าเรียกคนมาจัดอาหารให้ชูเชียวพอฟังก็รีบปฏิเสธไปทันทีว่าไม่ต้องแล้วหลังจากนั้นอีหวนเย่ก็อุ้มนางมานั่งที่ตักเล็กๆพร้อมทั้งกล่าวว่าเผ่าเฉียนหลงได้บุกถึงด่านไปซั่วแล้วเจ้าคิดว่าอย่างไรชูเชียวพอฟังก็ผ่อนลมหายใจหลังจากที่นางได้คุ้นคิดอยู่นานจึงได้ถามขึ้นว่าอีหวนเย่ท่านเชื่อข้าหรือไม่อีหวนเย่พอฟังก็ถามอย่างยิ้มแย้มว่าเจ้าจะให้ข้ายกทัพไปช่วยเย็นศิลป์ชูเชียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่ไปช่วยเย็นศิลป์แต่ว่าช่วยพวกเราเองชูเชียวได้สั่นศีรษะไปมาแล้วก็อธิบายไปว่าข้ากับท่านก็ต่างรู้ดีว่าสงครามฉากนี้เผ่าเฉียนหลงไม่มีทางได้อะไรกลับไปแน่ช่วงแรกพวกมันอาจได้เปรียบอยู่บ้างเพราะโจมตีแบบเหนือความคาดหมายแต่เมื่อใดที่เย็นสินตั้งตัวได้ชีวิตอันสุขสงบของเผ่าเฉียนหลงก็สิ้นสุดลงแต่ต้องใช้เวลานานเท่าใดคงต้องวิเคราะห์เจาะลึกอีกทีความแตกต่างของศึกครั้งนี้น่าจะอยู่ที่พวกเฉียนหลงสามารถสร้างความเสียหายแก่เย็นเป่ยมากแค่ไหนส่วนกลุ่มนี้นั้นทำศึกดุเดือดก็จริงแต่ไม่มีกลยุทธ์ทางการทหารส่วนทิศทางการโจมตีก็ไม่แน่นอนได้แต่ใช้กลยุทธ์ลุกลามสเปะสปะจะเรียกว่ากองทัพมีสู้เรียกว่าเครื่องผสมเนื้อยังจะเห็นภาพชัดเจนกว่าเมื่อชูเฉียวได้กล่าวถึงตอนนี้อีหวนเย่ก็ได้กอดนางแต่ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาส่วนชูเฉียวก็กล่าวต่อไปว่าจักรพรรดิทางหมิงปีที่13ชาวเฉียนหลงก็เคยบุกด่านเมื่อหลินครั้งนึงแค่เดือนเดียวหน้าด่านตะวันตกทั้งหมดก็เป็นเท่าทานพลเมืองก็ล้มตายกว่า100,000สิ่งปลูกสร้างก็วอดวายไปชั่วข้ามคืนแล้วครั้งนั้นอาณาจักรก็เสื่อมโทรมไปหลาย10ปีหากไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งนั้นต่อมาเปียนถังก็คงไม่ถูกตาเซียฉวยโอกาสโจมตีซ้ำเติมแล้วก็กลายเป็น4แคว้น5แคว้นเช่นทุกวันนี้อีหวนเย่เมื่อฟังถึงตอนนี้ก็ได้กล่าวขึ้นว่าหากเย็นเปยตกต่ำลงพระศึกครั้งนี้เช่นนั้นพวกเราใหญ่ไม่ใช่มีโอกาสทวงคืนดินแดนที่เสียไปเมื่ออีหวนเย่ได้กล่าวถึงตอนนี้จู่เฉียวก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านรู้แก่ใจชัดๆอย่างแซงมาถามข้าข้าสามารถเข้าใจเป็นว่าชิงไห่หวังของพวกเรานั้นกำลังหึงหวงได้หรือไม่เมื่อจู่เฉียวกล่าวเช่นนี้อีหวนเย่พอฟังก็หัวเราะออกมาคำหนึ่งพร้อมได้กล่าวขึ้นว่าข้าเข้าใจเย็นศีลไม่มีวันนั่งดูอยู่เฉยๆหากเห็นข้าอึดอัดไม่ลงมือสักทีไม่แน่ว่าเย็นศีลอาจล่อพวกเฉียนหลบบุกชิงไห่ก็เป็นได้เมื่อจู่เฉียวได้ฟังเช่นนี้ก็ได้กล่าวขึ้นว่าประเมินได้ถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการทำงานของเย็นศีลยิ่งนักคำพูดนี้ประกาศไปอีหวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าช่างเถอะแทนที่จะให้เย็นศีลล่อคนเข้ามาในชิงไห่มิซูค่ายกทัพไปช่วยเย็นศีลแล้วก็สกัดคนเถื่อนไว้นอกด่านเปยซั่วดีกว่าชิงไห่ของเราจะได้ไม่แปดเปื้อนกินไอสกปรกตอนนี้เพิ่งเข้าฤดูเพาะปลูกถ้าพวกมันเข้ามาวุ่นวายใครจะมีแก่ใจทำงานในท้องไร่ท้องนาได้เมื่ออีหวนเย่กล่าวถึงตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ถามว่าท่านจะเคลื่อนทัพเมื่อไหร่อีหวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าก็คงเร็วๆนี้ข้ากำลังรอข่าวจากเจ้าเชอเวลานี้เจ้าเชอกำลังจ้องฉวยโอกาสโจมตีทางเหนือเยียนสินคิดโยกย้ายกำลังทหารเพื่อออกมาต่อต้านเฉียนหลงก็ต้องยอมให้เจ้าเชอได้กำไรบ้างดังนั้นข้าจะคิดว่าจะรอให้เจ้าเชอได้สมใจก่อนแล้วจึงค่อยยกทัพออกไปแล้วจากนั้นก็ถือโอกาสเพื่อขอเก็บค่าคุ้มครองจากจักรพรรดิเยียนผู้มั่งคั่งก้อนหนึ่งเมื่อคำพูดนี้ได้กล่าวไปชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านสองคนช่างเป็นพวกเท้าเปล่าที่ไม่กลัวคนสวมรองเท้าจริงๆเกิดการเจรจาไม่สำเร็จขึ้นมาถึงตอนนั้นยกทัพออกไปใหญ่ไม่ใช่เสียหน้าอีกแล้วเมื่อชูเฉียวกล่าวเช่นนี้อีหวนเย่พอฟังก็กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพวกเราลบราค่าฟันกันมาหลายปีต่างฝ่ายก็ต่างรู้จักนิสัยกันไม่มากก็น้อยสู้ไปสู้มาอย่างไรก็แยกแยะแพ้ชนะไม่ได้เวลานี้อำนาจการปกครองของแต่ละฝ่ายเพิ่งมีเสถียรภาพไม่มีใครกล้าทุ่มหมด
็ตามเพื่อไปทำสงครามใหญ่ขนาดนี้แน่ลบแบบสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีเมื่อการศึกไม่อาจแก้ไขปัญหาวิธีสุดท้ายก็คือต้องเจรจาแผ่นดินใหญ่ซีเหมิงลบพุ่งกันมา10กว่าปีแล้วแล้วก็สมควรพักผ่อนได้แล้วเมื่ออี้หวนเย่ได้กล่าวถึงตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ทอดถอนใจเบาๆแล้วก็กล่าวขึ้นว่าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นกองทัพเฉียนหลงที่นอกด่านเมยหลินได้บุกเข้ามาอย่างดุเดือดแล้วประชาชนบนแผ่นดินใหญ่ซีเหมิงไม่มีใครไม่รังเกียจความจริงพวกเขาไม่อาจไม่รู้ว่าการมาถึงของคนกลุ่มนี้แม้นำกลิ่นอายสังหารโหดเหี้ยมเข้ามาแต่ขณะเดียวกันก็นำความหวังและโอกาสที่จะก้าวเดินไปสู่สันติภาพที่แท้จริงติดมาด้วยเช่นกันเบรกซัวนางได้จากมานานแค่ไหนแล้วคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งนางจะได้กลับมาอีกครั้งสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางดีสคริปชั่นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ